สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนเลยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาให้ดูของเล่นเจ้านี่เลยนะครับหุ่นยนต์แปลงร่างนะครับอันนี้มันรวมร่างได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นรถได้ด้วยเป็นรถถังเป็นเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะให้ดูนี่ก่อนเลยนะครับกล่องนี่เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็มีตัวละครทั้งหมด5ตัวนะครับก็เป็นแบบนี้ดูด้านข้างก่อนนะครับมี5ตัวนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้านี่อันนี้พี่เอาออกมาแล้วนะครับหุ่นยนต์มาดีฟอร์เมชั่นอันนี้ก็ตอนแปลงร่างเป็นรถนะครับมีรถถังรถอะไรก็ไม่รู้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็รถแข่งติดอาวุธประมาณนี้ทีนี้นะครับพี่ก็จะให้ดูตัวนี้บ้างครับมาดูใกล้เลยนี่นะครับหัวก็จะโตๆแบบนี้นะครับแขนมีมือนี่ก็เป็นขาพี่ก็จะลองถอดเลยนะครับถอดให้ดูดูกันนี่พอออกก็เป็นรถเลยวางปั๊บนี่ก็ถอดเลยปั๊บเรียบร้อยอีกคันหนึ่งครับนี่ก็ถอดปั๊บนี่นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่ครับผมนี่นี่นะครับก็ถอดอีกถอดปั๊บอันนี้ก็เป็นรถถังนะครับนี่รถถังนี่ก็เป็นตัวหลักที่อยู่ตรงกลางครับจะสามารถพับหัวได้อย่างนี้เห็นไหมปั๊บแล้วก็เอาไปเป็นรถนะครับการที่เอาเป็นรถก็แค่พลิกมาอย่างนี้แต่มันเหมือนกับมันจะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะอันนี้พอแล้วนี่มันก็จะเป็นรถแบบนี้นี่นะครับรถทั้งหมด5แบบนะครับทีนี้ครับพี่ก็จะมาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ให้ดูเริ่มจากตัวนี้ก่อนมันก็จะชักขาออกมาอย่างนี้ครับใช่ไหมนี่ด้านหน้านี่อันนี้ง่ายครับแปลงง่ายๆขาตั้งไว้นี่อันนี้ก็เฮลิคอปเตอร์นะครับปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอ้านี่นะครับตั้งนี้ครับสองตัวแล้วมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าอันนี้ก็สีส้มนะครับพับแขนขึ้นไปนะครับใช่ไหมครับโอ้ยหลุดนะครับนี่ก็ตกใจเพราะเสียงดังนี่มากางแขนกางขานี่กางขาให้ด้วยนี่พับหัวลงโอ้โหอย่างเท่นี่ต่อมาตัวสีเขียวปึ๊บขึ้นปึ๊บขึ้นพับลงมาปึ๊บนี่ปึ๊บนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับ
นี่ครับตัวนี้มันจะป้อมป้อมเตี้ยเตี้ยหน่อยนะครับเตี้ยเตี้ยป้อมป้อมป้อมเตี้ยเตี้ยนั่นแหละครับนี่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่ตัวที่อยู่ตรงกลางนั่นเองปึ๊บอันนี้ก็ทำไงนะบิดขามาอย่างเดียวปึ๊บแล้วก็บิดด้านปึ๊บนี่เสร็จเรียบร้อยมาโชว์กันตัวเขียวครับเรียบร้อยนะครับหุ่นยนต์ทั้ง5แบบนะครับนี่เมื่อกี้เราก็แปลงรถให้น้องๆได้ดูกันแล้วนะครับนี่เป็นไงบ้างครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอลาน้องๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ บ๊ายบาย